มันจะก็ลาออกมาพบโลกใบใหม่โลกที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่คุ้นเคยกำหนดชีวิตเส้นทางที่คุณไม่เคยได้พบมาเลยสนับสนุนรายการโดย Sun Smile Holiday and Travel Korea Station เสื้อกันหนาว Equinox Bangkok Samurai Wi-Fi เว็บไซต์ท่องเที่ยวของคนไทยเมืองไทย .com สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกใบใหม่ผมอิฐสร้อยทองครับเป็นผู้ดำเนินรายการรายการของเรานะครับเป็นสารคดีท่องเที่ยวที่จะพาคุณผู้ชมครับออกไปเดินทางพบกับพิกัดการเดินทางใหม่ๆทั้งที่อยู่ในเมืองไทยและต่างแดนนะครับในสัปดาห์ที่แล้วครับผมพาคุณผู้ชมเดินทางไปยังปูซานประเทศเกาหลีใต้ครับที่เดิมทีเรียกว่าปูซานโปครับคำว่าปูซานเนี่ยเป็นภาษาเกาหลีฮะแปลว่าภูเขารูปกาต้มน้ำครับเรียกตามของภูเขาที่อยู่ด้านหลังครับที่มีรูปทรงเหมือนกาต้มน้ำนั่นเองส่วนคำว่าโปครับเป็นภาษาเกาหลีเช่นกันแปลว่าอ่าวหรือท่าเรือครับตั้งแต่ในปี1978ครับเมืองปูซานได้เปิดเป็นท่าเรือสำหรับเป็นโกดังเก็บสินค้าและได้รับการจัดอันดับจาก AAPP ในฐานะท่าเรือที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกด้านปริมาณการขนส่งและประสิทธิภาพการจัดการเลยนะครับไฮไลท์ของสัปดาห์ที่แล้วนะครับหมู่บ้านที่ทาสีพาสเทลทั้งหมู่บ้านครับที่นี่คือหมู่บ้านวัฒนธรรมกัมชอนที่แยกตัวออกมาจากเมืองแห่งความเจริญรุ่งเรืองและที่นี่ครับมีศิลปะสมัยใหม่เต็มเปี่ยมไปด้วยเรื่องเล่าในอดีตที่เดิมทีนะครับเคยเป็นสลัมเก่าแก่ถูกทิ้งร้างมาเนิ่นนานครับเมื่อใส่เติมความเป็นศิลปะเข้าไปครับทำให้หมู่บ้านนี้มีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นเลยครับจากนั้นครับเรายังคงไปบุกตลาดครับหาของกินตามท้องถิ่นกันอย่างสนุกสนานแล้วก็เดินทางกันแบบลุยๆแบบบ้านๆแบบพวกเราครับโลกใบใหม่นั่นเองประเทศเกาหลีครับเป็นประเทศที่มีภูเขาสูงมากมายไม่น่าแปลกเลยนะครับที่เกาหลีจะมีรีสอร์ทสกีระดับโลกหลายแห่งที่โดดเด่นและรีสอร์ทหลายแห่งครับก็มีสปาและสิ่งอำนวยความสะดวกรวมอยู่ด้วยนะครับจึงทำให้สกีเหล่านี้เป็นสถานที่สุดวิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวสำหรับการพักผ่อนในฤดูหนาวของชาวเกาหลีเลยครับรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างประเทศด้วยครับที่เดินทางมาเล่นสกีที่นี่และก็ถือได้ว่าสกีที่ประเทศเกาหลีนะครับเป็นกีฬาที่โปรดปรานของชาวเกาหลีเลยด้วยครับโดยจะมีการฝึกหัดเล่นสกีกันตั้งแต่เด็กๆเล็กๆเลยครับและวัยรุ่นเองก็ใช้ลานสกีแห่งนี้ครับเป็นแหล่งนัดพบทำกิจกรรมออกกำลังกายกลางแจ้งกันครับในปีนี้ครับที่เมืองแดกูหิมะมีจำนวนน้อยมากครับจึงจำเป็นต้องใช้เครื่องพ่นละอองน้ำเพื่อทำหิมะเทียมให้ชาวเกาหลีและนักท่องเที่ยวครับได้มีกิจกรรมกีฬาสนุกสนุกเอ็กซ์ตรีมแบบนี้ได้เล่นกันครับผมโอ้มาเที่ยวที่หนาวๆแบบนี้ให้คุณผู้ชมฮะการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งกายก็สำคัญนะครับใส่เสื้อผ้าที่แบบว่ากันหิมะได้กันน้ำได้นะครับแล้วก็ให้ความอบอุ่นได้ดีมากๆนั่นก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่คุณผู้ชมจะต้องเลือกด้วยนะครับวันนี้ก็จะแนะนำเสื้อแจ็คเก็ตครับจาก Equinox ฮะตัวนี้เป็นเสื้อแจ็คเก็ตที่เรียกว่า อยู่ในรุ่นของ Climate 2-in-1 Jacket นะครับความหมายคือว่าเสื้อตัวนี้ฮะมี2ชั้นนะนี่ซื้อ1ได้2ปึ๊บปึ๊บอุ่นหนาวแต่ผมมีแจ็คเก็ตส่วนตัวข้างในอีกตัวนี่ตรงนี้ครับสามารถบดเป็นเสื้อแจ็คเก็ตอีกตัวนึงได้เห็นไหมนี่มีข้างในอีกตัวนึงดังนั้นบอกเลยครับว่าคุณผู้ชมอุ่นแน่นอนนี่ลานสกีนะครับติดลบคุณผู้ชมสามารถที่จะเลือกใช้เป็นเสื้อส่วนตัวได้ข้อดีอื่นยังมีอีกมากมายครับคุณผู้ชมค่อนชั่วแล้วอุ่นละนะมีกระเป๋าหลายจุดนะใส่แว่นตาตรงนี้ก็ใส่ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญฮะผ้าตรงนี้ครับเป็นผ้าที่หนึ่งกันน้ำใช่ไหมครับแล้วก็ยังสามารถกันพวกสิ่งเปื้อนต่างๆมาให้เกาะได้เพราะตัวเนื้อผ้าเนี่ยเขาจะมีความลื่นในพิเศษกาแฟนะครับนะไม่ซึมเข้าเสื้อ
ไหลออกนั่นหมายความว่าสมมุติคุณใส่อยู่คุณเล่นสกีอยู่นะครับหรือเล่นสโนว์บอร์ดอยู่มีหิมะตกใส่นะครับมันก็จะแค่เกาะติดแล้วมันก็ลื่นไหลออกไปเลยนี่ก็เป็นข้อดีของตัวเนื้อผ้าที่ออกแบบมาได้ดีมากนี่เป็นของคนไทยแล้วงานของเอ็กซ์คิโนก็เป็นของ Outdoor Innovation นั่นเองครับที่แขนเสื้อครับก็จะมีตีนตุ๊กแกเพื่อที่จะเก็บไม่ให้ลมเข้าเวลาเล่นกีฬาหรือทำอะไรก็ตามกิจกรรมที่มีความเร็วมันจะทำให้เกิดความหนาวเย็นใช่ไหมครับอย่างนี้ก็ช่วยได้เยอะแล้วเสื้อตัวในครับเนี่ยครับที่ปลายแขนเสื้อครับก็จะมียางยืดล็อกแขนด้วยเช่นกันทำให้ไม่มีลมเข้าสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายได้ดีมากครับแน่เห็นไหมเนี่ยดูยังเป็นเม็ดน้ำเกาะอยู่เลยก็ในทีมนี้ฮะวันนี้เสียดายผมไม่ได้เล่นตั้งใจมาเล่นเต็มที่เลยแต่เนื่องจากว่าเพิ่งล้มมาครับก้นกบกระแทกแล้วก็ยังปวดอยู่นะครับถ้าไปเล่นอีกก็จะมีความเสี่ยงสูงเกี่ยวกับการทรงตัวด้วยแล้วมันจะเดินไม่สวยแล้วก็อาจจะทำให้แบบการทำงานเดินป่าหรือการทำกิจกรรมถ่ายรายการพวกนี้ก็จะลำบากมากขึ้นวันนี้ก็เลยเอายังไงดีนะไหนๆมาแล้วก็แนะนำอุปกรณ์แนะนำเสื้อผ้านะบางทีใครกำลังคิดที่จะเดินทางไปต่างประเทศครับอาจจะไปยุโรปไปญี่ปุ่นช่วงนี้โอ้ยเซนไดหิมะฮอกไกโดหิมะมาแล้วนะครับหรือไงก็ตามมาซื้อเก็บไปก่อนผมเชื่อว่าพวกนี้ไม่เน่าไม่เปื่อยครับมีไว้พร้อมออกเมื่อไหร่ก็ไปได้ตลอดนะครับขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้มันมีหิมะทั้งปีอยู่แล้วใครจะรู้ฮะบางคนอาจจะทำงานสารคดีทำงานพวกวิทยาศาสตร์ก็จะต้องไปหรือเดินทางแบบไม่รู้ตัวบางทีไปซื้อแบรนด์ของต่างชาติคุณผู้ชมบอกเลยครับว่าราคาตัวนี้หลักหมื่นครับแต่ถ้าเป็นของคนไทยเองครับราคาย่อมเยาวมากๆครับแนะนำครับดีครับเสื้อผ้านี่คือเสื้อ Climate 2N1 Jacket ของ Equinox จาก Outdoor Innovation ครับออกนั้นเชื่อกันลาออกมาพบโลกใบใหม่โลกที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่คุ้นเคย